วันนั้นน่ะเธอสวยมากเธอพูดอะไรก็เชื่อแต่พอแม่เอาสร้อยพระมาให้ใส่ไม่สวยเลยเห็นเป็นอีกอย่างนึงใช่ที่บ้านหลังที่สุวรรณันเคยอยู่มีเครื่องรางของขลังกุมารทองเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เลยทำให้เป็นที่มาที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมตัวของสุวรรณันเล่นของที่เราสงสัยคือผู้หญิงคนนี้เขาต้องหนึ่งคืออ่ะมีอะไรดีหลอกลวงได้เนี่ยดูตามผังเนี่ยจักรวาลใน21คนหรือทำคุณใสเสน่ห์ยาแฟนหรือเปล่าเอาจริงๆสุวรรณันเป็นสายมูระดับตัวแม่เลยแล้วมันมีภาพออกมาด้วยซ้ำว่านี่เธอเคยไปมูเตลูในเทวาลัยแห่งหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวข้องกับองค์พระแม่กาลีซึ่งจริงๆแล้วพระแม่กาลีถ้าตามความเชื่อของฮินดูคนที่เขานับถือเนี่ยก็เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์หนึ่งอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นเพียงแต่ว่าพอภาพมันเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ต้องไปถามก่อนเพราะสุวรรณันเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับน้ำมนต์มหาเสน่ห์อย่างนึงอะที่เพื่อนมีหนึ่งคนบอกชอบเอามาแตะแต่ไม่ใช่น้ำหอมนะคนก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือได้มาจากการทำพิธีในเทวาลัยแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างที่เหยื่อของสุวรรณันเขาบอกว่าสุวรรณันเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยก็คือการเลี้ยงเครื่องรางตัวอีเป๋อหรือแม่เป๋อเป็นความเชื่อชาวล้านนานะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็ไปคุยกับแจ็คจิลก็คือคนที่เป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ทั้งเรื่องกุมารทองแล้วก็เรื่องสายเวทพวกนี้เขาบอกเลยนะฮะบอกว่าเรื่องอีเป๋อหรือแม่เป๋อเนี่ยคนที่เขาเชื่อแล้วเขาบูชาก็คือให้มีเสน่ห์กับตัวเองใครพกสิ่งนี้พูดจากับใครใครเห็นหน้าก็จะรักได้ยินเสียงจะคลั่งใครแต่พอใช้จนสนุกมันก็เกิดเรื่องบานปลายจนมีคนตายวันนี้คุณจิวเอาตัวอีเป๋อมาให้ดูด้วยอายุร้อยกว่าปีลองดูหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมมีตะกรุดเสียบเอาไว้ตรงกลางคือตรงกลางหว่างขาด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าใครมีแล้วได้ไปคุยก็จะรักจะหลงจะเชื่อถือซึ่งเอาจริงๆมันก็มีทั้งด้านขาวและด้านดำคือแม่เป๋อเนี่ยมันเป็นทางล้านนาที่ความเชื่อทางล้านนานะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะโบราณเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยให้ครอบครัวเกิดความรักอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมีความเชื่อว่าถ้าใครพกแม่เป๋อแล้วเวลาพูดกับใครก็หลงเวลาใครเห็นหน้าเราก็รักได้ยินเสียงเรายังแบบคลั่งไคล้ยังเชื่อไปทุกอย่างก็เนี่ยจะเป็นกรณีไปคือ ใช้แล้วสนุกพอสนุกแล้วก็ไปหลอกเขาพอหลอกเขาได้เงินได้ทองกลับมามันเหมือนกับได้ใจพอได้ใจก็หลอกคนนั้นหลอกคนนี้เลยกลายเป็นมิจฉาชีพโดยที่โดยไม่ตั้งใจเพราะอะไรเพราะด้วยการคึกขนองในการที่เล่นเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังทุกชนิดนะมีทั้งขาวและทั้งดำ อยู่ที่ผู้ใช้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย